อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพลมอหินขาวน้ำตกเทพนา3สถานที่นี้คือแหล่งท่องเที่ยวอันโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2440และมีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือดอกกระเจียวนั่นเองซึ่งในวันนี้เราได้เดินทางมาร่วมสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ TEA และสถานีเวทีไทยโดยนำกองทัพศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญทางด้านความสามัคคีในจังหวัดชัยภูมิจากกิจกรรมดีๆเหล่านี้ที่ทาง PEA ได้ร่วมสนับสนุนการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตทำให้ทีมงานได้เดินทางไปที่สำนักงาน PEA จังหวัดชัยภูมิเพื่อไปรับชมการบริการของทางจังหวัดนี้ด้วยตัวเองว่าประชาชนชาวชัยภูมิให้เสียงตอบรับอย่างไรบ้างเมื่อเราไปถึงภาพที่พบเห็นคือสำนักงานแห่งนี้เป็นสำนักงานที่สะอาดเหมาะแก่การมาใช้บริการของประชาชนเป็นอย่างมากและด้วยการทำงานที่เข้มแข็งของพนักงานทุกท่านทำให้ผมเชื่อเลยว่าเหมาะสมแล้วที่ PEA ได้เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ครองใจประชาชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและถือเป็นโชคดีของทางทีมงานที่ท่านผู้ช่วยผู้จัดการด้านเทคนิคนายสมานบุญตโนดได้อยู่ประจำสำนักงานเราจึงถือโอกาสเข้าไปร่วมพูดคุยสอบถามถึงการบริการต่างๆของทาง PEA จังหวัดชัยภูมิว่ามีโครงการใดที่คอยให้ความสุขแก่ประชาชนบ้างหลังจากคำถามนั้นท่านผู้ช่วยก็ไม่รอช้าครับได้นำเราไปสู่ถนนเส้นหนึ่งใกล้ๆกับศาลากลางจังหวัดชัยภูมิโดยท่านบอกกับเราว่าในถนนเส้นนี้ทาง PEA ได้มีหนึ่งโครงการใหม่ที่คอยให้บริการประชาชนณที่แห่งนี้เมื่อเราเดินทางไปถึงภาพแรกที่พวกเราพบเห็นนั่นก็คือรถคันที่จอดอยู่ริมฟุตบาทและประชาชนได้เดินทางมาใช้บริการจากรถคันนี้อย่างล้นหลามโดยต่อมาเราได้ทราบว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ก็คือหนึ่งในโครงการใหม่ของ PEA ที่มีชื่อว่า PEA Mobile Shop โดยรถคันนี้สามารถให้บริการชำระค่าไฟยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงการติดต่อสอบถามและร้องเรียนเรื่องการใช้ไฟฟ้าได้ณที่แห่งนี้นั่นเอง PEA Mobile Shop เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการ PEA เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้การบริการกับลูกค้าที่มาขอชำระค่ากระแสไฟฟ้าการขอใช้ไฟและงานอื่นที่รับมอบหมายซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เป็นแหล่งชุมชนให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน PA และเป็นช่องทางในการให้ความบริการด้านความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดหลังจากโบกมือลาเจ้าหน้าที่ประจำ PEA Mobile Shop แล้วเราได้เดินทางไปสู่ใจกลางเมืองชัยภูมิเพื่อไปพบกับอีกหนึ่งโครงการหลักของ PEA ที่ท่านผู้ช่วยได้บอกไว้ว่าโครงการนี้แหละที่จะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการ PEA ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปสู่สำนักงานประจำจังหวัดแต่ก็ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันทุกประการนั่นก็คือสำนักงานย่อยของ PEA หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ PEA Shop นั่นเองโดยที่แห่งนี้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการจากทาง PEA ได้ทุกเรื่องเหมือนกับเดินทางไปสู่สำนักงานประจำจังหวัดทั้งการชำระค่าใช้ไฟฟ้าการยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าแบบ One Touch Service รวมไปถึงเลือกซื้อสินค้า OTOP ประจำจังหวัดชัยภูมิที่นี่ก็มีให้บริการเช่นกันและเห็นได้ชัดว่าประชาชนทุกท่านที่มาใช้บริการ PEA Shop ดูมีความสุขจากการใช้บริการเป็นอย่างมากด้วยที่ทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมืองและตรงข้ามกับห้าง Tesco Lotus ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของต่างๆที่ห้างแห่งนี้สามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองระหว่างนั้นเองผมก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าถึงแม้การบริการของ PEA จะดีและได้มาตรฐานสักเพียงใดแต่ประชาชนทุกคนก็ไม่น่าจะยิ้มแย้มและมีความสุขที่ได้มาใช้บริการขนาดนี้เราจึงได้ไปสอบถามกับประชาชนและได้คำตอบมาว่าทั้งหมดนี้เพราะทาง PEA ได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในจังหวัด PEA Shop เป็นสำนักงานแห่งที่2ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิส
ึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าการ PEA ตั้งอยู่ในแหล่งที่ชุมชนใกล้ห้างสรรพสินค้าอยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกเพิ่มช่องทางในการบริการให้การบริการกับลูกค้าซึ่งได้มาชำระค่ากระแสไฟฟ้ามาขอใช้ไฟฟ้าและงานอื่นที่รับมอบหมายซึ่งสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกลด้วยเหตุนี้เราจึงได้เดินทางไปพร้อมกับท่านผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคไปสู่โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์1บ้านโพน้อยกุดสวงณสถานที่แห่งนี้คือความภาคภูมิใจของ PEA จังหวัดชัยภูมิที่ได้เข้ามาดูแลและปรับปรุงตึกอาคารเรียนต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานรวมไปถึงการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาต่างๆของเด็กในบ้านโพน้อยโดยท่านผู้ช่วยผู้จัดการเล่าว่าที่แห่งนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆที่มีนักเรียนอยู่ไม่มากแต่ด้วยความที่เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในหมู่บ้านและเป็นความหวังของเด็กๆทาง PEA จึงได้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนอย่างมุ่งมั่นและเต็มที่เรื่อยมาครับสำหรับด้านการศึกษา PEA จังหวัดชัยภูมิของเราก็ได้สนับสนุนโรงเรียนนะฮะในด้านกิจกรรมของวันเด็กก็คือโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภาคสงเคราะห์1ก็โดยการที่มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยเป็นประจำทุกปีก็คือ PEA จังหวัดชัยภูมิได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็คือโครงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนระดับประถมไปจนถึงโรงเรียนระดับมัธยมที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอีกหนึ่งโครงการที่ PEA ได้ตั้งใจทำเพื่อประชาชนนั่นก็คือการสร้างฝายกั้นน้ำซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ถึง2556จนในตอนนี้เสร็จเรียบร้อยไป9ฝายด้วยกันและปีนี้ PEA ได้มีโครงการสร้างเพิ่มอีก2ฝายในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA จังหวัดชัยภูมิก็มีโครงการรักน้ำสร้างฝายเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2553ถึง2556ได้จำนวนทั้งหมด9ฝายสำหรับในปี2507นี้ก็ได้รับสร้างฝายอีก2ฝายซึ่งฝายนั้นก็เพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ทำการเพาะปลูกและก็ทางด้านเกษตรกรรมเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ทำให้ผมเชื่อได้ว่า PEA ได้ช่วยทำให้จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุขทั้งทางด้านการใช้บริการพลังงานไฟฟ้าการศึกษาและการดำรงชีวิตของคนชุมชนต่างๆเรื่อยมาสะดวกดีนะคะเข้ามาใกล้ๆอยู่ในตัวเมืองนี้เองแล้วก็ขับรถมาง่ายๆมาซื้อของอะไรเงี้ยก็แวะมาชำระเงินตรงนี้ได้เลยปกติเราจะมาสถานที่มันใกล้กับห้างโลตัสนะครับเราก็มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาจ่ายค่าไฟที่นี่แล้วก็มาบริการโดยซื้อน้ำผึ้งนะฮะไปรับประทานเป็นเครื่องดื่มสุขภาพดีครับเป็นอะไรที่ประทับใจนะปกติไปไฟฟ้าเมื่อก่อนนี้พี่จะไม่ค่อยประทับใจแต่นี้โอเคเยี่ยม PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต